อันที่หนึ่งที่ดินในเขตวางแผนส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเมื่อมีการพัฒนาจะมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินและจะได้เสียค่าเวรคืนอย่างหลวงหลายอันที่สองการพัฒนาในเขตวางแผนอาจจะบ่ไปตามผังเมืองรวมที่กำหนดไว้เป็นต้นการปลูกสร้างซ่าทรายการขุดดินถมดินการปลูกสร้างควมเอาห้องระบายน้ำและอื่นๆอยู่ในตัวเมือง 3. การนำพาแนวคิดการสร้างความรับรู้เข้าใจแก่บุคลากรนิติบุคคลและการจัดตั้งให้มีความเข้าใจและเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแม้มีความยุ่งยากพอสมควรอันที่4การสร้างฐานข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์และระบบคุ้มครองที่ทันสมัยในการคุ้มครองตัวเมืองมีความจำกัดบ่ทันกับความอยากห้องต้องการตัวจริงและอันที่5สิ่งท้าทายเทียบพ้อยมีความสะอาดสวยงามอันที่2จะเฮ็ดจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แก้การปลุกระดมทั่วสังคมเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติและการติดตามกวดกาผังเมืองให้เข้มงวดขึ้นกว่าเก่าและที่3สามารถสืบต่อญาติแยงได้การช่วยเหลือจากองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนผังละเอียดโดยเฉพาะแม่นการสืบต่อการช่วยเหลือขอการช่วยเหลือจากองค์การใจกล้าซึ่งข้าเจ้ากับล้อท่าพวกเขาหับพองเอาแผ่นพังนี้ก่อนและจะสืบต่อให้จัดตั้งปฏิบัติในการเฮ็ดแผ่นพังละเอียดแต่ละคุ้มโรแมนที่7มาตรการจัดตั้งปฏิบัติการ1การจัดตั้งโฆษณาเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน2พันขยายแผ่นผังรวมให้กลายเป็นพฤติกรรมตัวจริงด้วยการสร้างแผนผังละเอียดในแต่ละเขต3เป็นการจัดตั้งพันขยายกฎหมายว่าด้วยผังเมืองฉบับปรับปรุงปี2017ให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายของแผนผังรวมกำหนดไว้4มอบให้กระทรวงโยธาธิการได้ขนส่งสมทบกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ค้นคว้าสร้างตั้งหน่วยงานคุ้มครองเวียกงานผังเมืองขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์5ค้นคว้าจัดตั้งผันขยายแต่ละโครงการให้เป็นแผนเวียกละเอียดแผนเงินแผนคนเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแต่ละระยะและ6มอบให้เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นผู้ซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงข้อเสนอโรแมนที่8โรแมนสุดท้ายยิงตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองฉบับปรับปรุงปี2017มาตรา17ได้ระบุไว้ว่าแผนผังรวมแม่นแผนผังนโยบายแผนผังรวมแม่นแผนผังนโยบายยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาปกปักรักษาตัวเมืองโดยแบ่งเขตนำไส้ที่ดินเพศประเภทต่างๆวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิคและสังคมรวมทั้งการกำหนดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติมาตรา38ได้ระบุว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นผู้ค้นคว้าสร้างแผนผังตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์โดยประสานสมทบกับแขนงการอื่นและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อสภาแห่งชาติพิจารณาครอบครองเอามาตรา19ได้ระบุว่าเอกสารแผนผังตัวเมืองแม่นจะประกอบด้วยบทรายงานระเบียบการนำไส้ที่ดินตัวเมืองแผนที่และแผนผังเทคนิครูปจำลองหรือภาพ3นิติของตัวเมืองดังนั้นจึงขอเสนอมายังกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาครอบครองเอาเนื้อในของแผนผังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์สอบที่3ดังนี้ข้อที่1เสนอพิจารณาครอบครองเอาบทรายงานที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ของการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ตามแผนผังตัวเมืองฉบับที่3ข้อที่2เสนอครอบครองเอาเขตของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ที่ความเอาเนื้อที่จำนวน 61,600 เฮกตาร์ที่กำหนดอยู่ในแผนผังรวมของตัวเมืองฉบับที่3อิงตามกฎหมายมาตรา10อิงตามมาตรา10ของกฎหมายว่าด้วยผังเมืองฉบับปรับปรุงข้อเสนอที่3ข้อเสนอสุดท้ายเสนอพิจารณามอบสิทธิ์ให้รัฐบาลครอบครองเอาแผนผังละเอียด1แผนผังการแบ่งเขตนำไส้ที่ดินและระเบียบการนำไส้ที่ดินในแต่ละเขต2แผนผังระบบโครงสร้างตารางเส้นทางแผนผังโครงสร้างระบบระบายน้ำแผนผังการจัดสวนสาธารณะและเขตเขียว3
โครงการบริมสิทธิ์ในการพัฒนาตัวเมืองแต่ละระยะ 4. การมอบความรับผิดชอบในการสร้างผังเมืองละเอียดของตัวเมืองและการซอกหาแหล่งงบประมาณจัดมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการบริมสิทธิ์ให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์และกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเรียนท่านประธานคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถือทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เสนอมาข้างถึงนั้นแม้นเป็นการรายงานแผนผังตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่3เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นเพื่อก้าวไปถึงการพิจารณาครอบครองเอาผังเมืองรวมของนครหลวงเวียงจันทน์มีความหวังว่าทางสมาชิกสภาแห่งชาติจะช่วยประกอบความเห็นและก็ครอบครองเอาท้ายสุดนี้ขออวยพรไซต์ประเสริฐให้ประธานคณะประธานสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติจงมีสุขภาพแข็งแรงอวยพรในกองประชุมครั้งนี้จงได้รับผลสำเร็จอย่างจงอางขอขอบใจแสดงความเข้าใจต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับแผนผังรวมนครหลวงเวียงจันทน์ต่อกองประชุมสภาของพวกเราอันดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านบุญปอนศรีสุราชประธานกรรมการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบคำเห็นต่อบทรายงานดังกล่าวขอเชิญขอเยี่ยมท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงเยี่ยมประธานสมาชิกสภาแห่งชาติเยี่ยมท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะท่านหญิงท่านชายแขกที่มีเกียรติที่นับถือรักแพร่งทั้งหลายข้าพเจ้า รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานกองประชุมตั้งนายคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับแผนผังรวมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่3ต่อกองประชุมสมัยสามัญเถิดที่10ของสภาแห่งชาติสุดที่8ในมื้อนี้ก่อนอื่นเบิดข้าพเจ้าขอแสดงความย่องย่องสมเชยมายังรัฐบาลแขนงการเกี่ยวของที่ได้เอาใจใส่เลยมีความย่ำสูงในการจัดตั้งปฏิวัติแผนผังรวมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่1ที่ได้รับห้องในปี1991และแผนผังรวมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่2ที่รับห้องในปี2002แผนผังรวมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ทั้ง2ฉบับดังกล่าวได้แก่กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเวียกงานคุ้มครองพัฒนาตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นระบบอย่างรอบด้านและตั้งหน้าอันเฮ็ดให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิคและสังคมของตัวเมืองได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรมดีขึ้นกว่าเก่ารักษาได้บูรณาสถานสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและที่สัตว์ธรรมศาสตร์รวมทั้งการกำหนดแผนผังการนำใส่ที่ดินของตัวเมืองให้ตอบสนองแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เติบใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นเก่าเก่าบรรดาท่านที่นับถือหลักแพงทั้งหลายดังที่พอเขาหูนกันแล้วว่าผังเมืองรวมตัวเมืองนครหลวงจันทน์เป็นเวียกหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพังเมืองรวมของตัวเมืองนครหลวงของประเทศพวกเราซึ่งพรรคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษจึงเฮ็ดให้แผนพังรวมตัวเมืองนครหลวงจันทน์ฉบับที่1ฉบับที่2ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยสอดคล้องตามทิศยืนยงเทือละเก้าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนพังดังกล่าวมาเป็นเวลาเกือบ29ปีเห็นว่าแผนผังดังกล่าวบ่ท่านได้สามารถรับห้องแก่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าของประชากรในตัวเมืองอันเหตุให้ตัวเมืองได้แพร่ล่ามออกแบบกระจายควบคุมได้ยากการปลูกสร้างการถมหอยหองคลองบึงบ่ไปตามระเบียบการเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำอังน้ำขังน้ำท่วมในตัวเมืองส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคมและธรรมชาติในตัวเมืองนับมือนับคุ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆเกิดมีความแออัดการคุ้มครองการบริหารจัดการตัวเมืองยังจำกัดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ซีน้ำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสมทบกับอนาคตปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวของสร้างและขยายพังแผนพังร่วมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่3ขึ้นโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ใน3เขตสร้างเมือง4เขตขยายตัวเมืองและ5เขตห้องหางพร้อมทั้งได้กำหนดโครงการบริมสิทธิ์จำนวน79โครงการและ7แผนงานต้นต่อซึ่งรายละเอียดได้กำหนดในเอกสารที่ได้แจกย้ายให้ประธานไปแล้วได้ตามการรายงานของท่านรัฐมนตรีกระทรวงยทคการจะตามปฏิบัติแผนพังเมืองร่วมของนครหลวงจันทน์ฉบับที่3นี้คาดคะเนจะมีมากผลได้ครับดังต่อไปนี้อันที่1จะเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นใจกลางทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศจะเฮ็ดให้ตัวเมืองเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการบริการและการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนการของคะแนนการและท้องถิ่น2จะหับประกันแก่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในตัวเมืองใหม่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาตัวเมืองแผนพังเมืองระเบียบการพังเมืองและระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้อง3เป็นการยกระดับโครงร่างพื้นฐานให้แน่นหนาสะดวกสบายทั้งเพื่อครับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมภูมิทัศน์ของตัวเมืองให้มีความสวยงามยืนยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4จะครับประกันการนำใส่ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับแผนแม่บทจัดสรรที่ดินแห่งชาติและผลประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชนตัวจริงหาจะหับประกันในแก่การพัฒนาการขยายพื้นฐานของรางในตัวเมืองและการสัญจรให้เป็นระบบถูกต้องตามทัศนะทิศทางและขาดไม้ในการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในระยะไม่ทั้งหับประกันให้มีความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้6หับประกันควบคุมหับประกันความครบสุดปลอดภัยกลมเกลียวหรือเสื่อมจอดแถบเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละตัวเมือง7หับประกันการหันเป็นตัวเมืองอัจฉริยะที่สะอาดน่าอยู่ยกระดับแขนงการบริการแขนงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลาดการเงินเงินตาและซุ้มและขอศูนย์ข้อมูลข่าวสารเข้าสู่ความเป็นทันสมัย8สร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นนครที่มีความสงบมีความสะอาดมีสีเขียวสว่างและสีวิไลตามนโยบายของนครหลวงเวียงจันทน์เฮียนประธานคณะประธานบรรดาท่านที่นับถือรักแพ่ทั้งหลายแผนพังเมืองตัว แผนพังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับที่3นี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้ามาเกือบเป็นเวลา9ปีและเห็นว่าเนื้อที่มีเนื้อในครบถ้วนพอสมควรสอดคล้องกับกฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวข้องเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยพังเมืองฉบับปรับปรุงปี2017กฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงปี2019มติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยแผนแม่บทจัดสรรที่ดินแห่งชาติฉบับเลขที่098สพช.ลงที่28มิถุนายนปี2018แผนพังร่วมฉบับนี้ได้ผ่านการค้นคว้าพิจารณาตามลำดับและผ่านการเห็นดีทางด้านหลักการของกองประชุมสมัยสมัครเถื่อที่3ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์แล้วกองประชุมคณะรัฐบาลกองประชุมกรมการเมืองสูงการพรรคและคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนนำเสนอต่อกองประชุมสมัชชาเถื่อที่10ของสภาแห่งชาติชุดที่8นี้เพื่อพิจารณาหาพ้องเอาตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา1อยู่ในวรรคที่1ของมาตรา38ของกฎหมายว่าด้วยพังเมืองฉบับปรับปรุงปี2017ที่กำหนดว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นผู้ค้นคว้าสร้างแผนพังร่วมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์โดยประสานสมทบกับแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อสภาแห่งชาติพิจารณาพ้องเอาเฮียนประธานที่นับถือหลักแพ่งผ่านการค้นคว้าพัง
แผนพังร่วมตัวเมืองนครหลวงจันทร์ฉบับที่3และบรรดาเอกสารที่เกี่ยวของต่างๆโดยพื้นฐานคณะประจำสภาแห่งชาติแม่นเห็นดีต่อวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของการพัฒนานครหลวงจันทร์ที่ได้กำหนดในแผนพังร่วมตัวเมืองฉบับที่3ขอบเขตของการขยายตัวเมืองนครหลวงจันทร์ที่กำหนดเอาเหนือที่61,600เฮกตาร์แผนพังการแบ่งเขตน้ำใสที่ดินโครงตารางเส้นทางโครงตารางระบบระบายน้ำการจัดสรรสวนสาธารณะและเขตเขียวและบรรดาโครงการบุรีมสิทธิ์พัฒนาตัวเมืองแต่เห็นว่ายังมีบางปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายบนหอยที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการต่างๆในภาคปฏิบัติตัวจริงดังนี้1ที่ดินในเขตว่างแผนส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเมื่อมีการพัฒนาจะมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินและจะได้เวียนคืนในมูลค่าสุดเสยจำนวนบ่หน่อย2การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองการพัฒนาอาจบ่ไปตามแผนพังร่วมที่วางไว้อาจเกิดมีการปลุกสางซาซ้ายขุดดินถมดินเลนอื่นบ่ไปตามแผนที่กำหนดไว้3การนำพาแนวคิดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่บุคคลและการจัดตั้งให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพังร่วมตัวเมืองนครหลวงจันทร์บ่ร่วมในผ่านมายังบ่เฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควร4ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการคุ้มครองที่ทันสมัยยังจำกัดบ่ทันกับความยังห้องต้องการตัวจริงหาบรรดานิติกรรมที่รับใช้ในการคุ้มครองการพัฒนาโครงการจำนวนหนึ่งบ่ทันครบถ้วนถือว่ามีแล้วบ่ทันหัดกลุ่มและบ่ทันแทดเหมาะกับสภาวะความเป็นจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามเพื่อหาประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานพังร่วมตัวเมืองนครหลวงจันทร์ฉบับที่3ให้มีประสิทธิผลคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลเอาใจใส่บางปัญหาดังนี้1ภายหลังพังเมืองร่วมถือขับห้องเสนอให้ฮีพอนสั่งแผนพังละเอียดให้สำเร็จหลอกระเบียบการคุ้มครองน้ำใสที่ดินแต่ละประเภทระเบียบการคุ้มครองและพังถนนหนทางระบบสายน้ำตาข่ายไฟฟ้าน้ำประปาน้ำเสียการกำจัดขี้เหงื่อและกำหนดระเบียบการคุ้มครองการปลูกสางและแผนการสดเสยร่วมทั้งแผนการสดเสยและยกใหญ่จัดสรรผู้ที่ถือผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆเพราะที่ดินในเขตพัฒนาส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล2เสนอให้รัฐบาล4นำแขนงการเกี่ยวของค้นคว้าออกระเบียบการคุ้มครองให้มีความหัดกุมจ่าแจ้งหลีกเลี่ยงการบุกรุกเขตห้วงหามของรัฐการพัฒนาเขตตัวเมืองใหม่ต้องติดพันกับการปรับปรุงบูรณะตัวเมืองเก่าให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของนครหลวงจันทร์ให้ไปตามแผนยุทธศาสตร์แบบทันสมัยสีเขียวและยืนยงตามทิศสีน้ำของกรมการเมืองศูนย์กลางพักฉบับเลขที่107กรมการเมืองศูนย์กลางพักลงที่30เมษายนปี2020และทิศสีน้ำของกองประชุมรัฐบาลตามแจ้งการของหอการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่379หสนย.ลงที่5เดือน3ปี2019 3การพัฒนาโครงการต่างๆต้องสอดคล้องกับบรรดากฎหมายที่เกี่ยวของและไปตามแผนแม่บทจัดสรรที่ดินแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้และต้องเอาใจใส่ปกปักรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์สังคมพร้อมทั้งกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองให้ครบสุดพร้อมเดียวกันนี้ก็ฮีบฮ้อนบำรุงสางเจ้าหน้าที่พังเมืองเพื่อคุ้มครองและที่ตามกฎการการจัดปฏิบัติเวียกงานพังเมืองที่กำหนดอยู่ในมาตรา86ของกฎหมายเพื่อด้วยการพังเมืองฉบับปรับปรุงปี2017 4ที่ดินในเขตพัฒนาส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเมื่อมีการพัฒนาจะต้องมีการทดแทนค่าเสียหายที่ดินสิ่งปลูกสร้างเลนอื่นให้ผู้ถือผลกระทบจากโครงการให้สำเร็จก่อนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา22ของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรผลของเราแล้วสิสิ่งสำคัญต้องรับประกันด้านผลประโยชน์อันชอบธรรมของเขาเจ้าโครงการใดบ่ทันมีงบประมาณสดเสยควรให้เจ้าของที่ดินนำใส่เพื่อทำมาหากินต่อไปก่อนบ่ควรจองที่ดินเขาเจ้าไว้โดยบ่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนหาเสนอให้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ปลุกระดมให้ประชาชนเข้าร่วมเข้าใจและเข้าร่วมเต็มที่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าว6
เสนอให้เอาใจใส่สร้างกลไกประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบครบสุดเป็นต้นการสนองข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และสร้างระบบการคุ้มครองที่ทันสมัย7เสนอให้เอาใจใส่ติดตามกวดการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาตัวเมืองโดยเฉพาะ719โครงการและ7แผนงานต่อเพื่อให้มีความสมดุลและรับประกันแก่ตัวเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย8เสนอให้เอาใจใส่คนขั้วขึ้นแผนงบประมาณแต่หัวที่พร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสั่งรวมแล้วโดยพื้นฐานคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีสนับสนุนและเสนอให้กองประชุมพิจารณารับรองเอาแผนผังร่วมตัวเมืองนครหลวงจันทร์ฉบับที่3นี้ตามการเสนอของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลมีบทอิงในการสร้างบรรดานิติกรรมที่จำเป็นในการคุ้มครองและสร้างแผนผังตัวเมืองละเอียดในขั้นต่อไปเฮียนท่านประธานคณะประธานที่เคารพนับถืออย่างสูงทั้งหมดที่ได้เสนอมาข่าวเรื่องนั้นเมนบ้างทัศนะบ้างขอสังเกตของคณะจำสภาศาสตร์ต่อบทรายงานแผนผังร่วมตัวเมืองนครหลวงจันทร์ฉบับที่3เพื่อเป็นพื้นฐานในแก่บรรดาท่านสมาชิกสภาศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้คนขวบประกอบความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาตามพลบทบาทของตนและกล่าวไปถึงการหาพ้องเอาแผนผังร่วมตัวเมืองฉบับนี้ซึ่งเป็นแผนผังร่วมตัวเมืองหลวงของประเทศพวกเราสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรไส้ให้บรรดาท่านคณะประธานการนำพรรครัฐบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลแขกที่มีเกียรติทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงอวยพรไส้อันประเสริฐมายังกองประชุมจงดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขอขอบใจขอแสดงความขอบใจต่อท่านบุญพรศิริสุราชที่ได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลอันดับต่อไปนี้ทางคณะรับผิดชอบจะได้สายภาพวิดีโอโดยสังรวมย่อสู่กองประชุมของพ่อได้รับสมสกรขอเชิญประชุมที่คณะสำหรับระยะนี้ในการถ่ายทอดสดบาลาการดำเนินโครงประชุมสมัยสามัญที่10สภาแห่งชาติสุดที่8ในภาคเช้านี้โดยขึ้นเสนอต่อที่ประชุมโดยเป็นทางท่านรัฐมนตรีจากทางกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งถัดจากนั้นก็เป็นประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเวียดนามที่นำมาผ่านในของประชุมในเทือนี้เจ้าโดยแม่นท่านบุญปอนศิสุราชและก่อนหน้านั้นก็คือท่านบุญจันทร์สินทวงศ์ต่างหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้เสนอเกี่ยวกับแผนผังของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ต่อที่ประชุมท่านผู้ชมที่เคารพการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์แห่งชาติลาวมาฮอดตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วฉะนั้นโอกาสนี้ต้องขอขอบใจบริษัทลาวโทรคมมหาชนที่สนองสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบสายใหญ่แก้วในการถ่ายทอดสดครั้งนี้เจ้าและอีกเจ้าหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดและต้องการอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้ามายังกองประชุมสภาแห่งชาติก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่สายด่วนสภาแห่งชาติที่หมายเลขโทรศัพท์156โดยบ่เสียค่าในเขตทั่วประเทศแต่ว่าต้องโทรมาในโมงรัฐการเท่านั้นและนอกจากนั้นในเวลาของการดำเนินของประชุมนี้ตลอดเวลา16วันเต็มทางโทรภาพแห่งชาติยังมีรายการพิเศษให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมทุกๆมื้อเลยเกี่ยวกับเวลาการดำเนินของประชุมและได้นำเอาบรรดาเวทงานต่างๆที่เพิ่นเข้ามาผ่านในของประชุมในเทนี้มานำเสนอเติมในรายการพิเศษเจ้าพร้อมด้วยการนำเสนอข่าวแต่ละภาคข่าวให้ท่านได้ติดตามชมรายละเอียดของการดำเนินกองประชุมมหอตอนนี้ต้องขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยโฆษกทั้งสองพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี